วัตกรรมทางการเมืองแบบใหม่ครับมันใหม่ตรงไหนเอาชินวัตรมาขายซ้ำขายซากเนี่ยมันใหม่ตรงไหนครับท่านหัวหน้าพรรคที่ผมอินโทรไปทั้งหมดเนี่ยนะฮะมีอะไรผิดบ้างองค์เองคือท่าไม้ตายของพรรคเพื่อไทยเริ่มที่ท่านหัวหน้าพรรคก่อนมันเป็นนวัตกรรมทางการเมืองแบบใหม่เลยนะครับนวัตกรรมทางการเมืองแบบใหม่ครับมันใหม่ตรงไหนเอาชินวัตรมาขายซ้ำขายซากเนี่ยมันใหม่ตรงไหนครับท่านหัวหน้าไม่ได้ถือเป็นการขายซ้ำขายซากแต่เป็นการแสดงเจตจำนงเจตนารมณ์ในการที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะคนที่กลุ่มที่ขาดโอกาสมากแล้วถูกปิดกั้นมากก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่เพราะนั้นจุดเชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่เนี่ยโดยใช้กลไกของการเชื่อมนะครับโดยมีคณะที่ปรึกษาเมื่อสักครู่ใช้คำว่าประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยนี่อาจจะไม่ตรงนักนะครับครับเพราะที่ปรึกษาพรรคไทยมีหลายคณะครับขึ้นกับงานครับอย่างคุณนุ้งอิงเข้ามานี่เป็นประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของคนรุ่นใหม่ครับแยกต่างหากเลยผมแซวคำได้ไหมครับในทางการเมืองแบบไทยๆตำแหน่งมันไม่สำคัญหรอกสำคัญที่นามสกุลครับก็มันก็มีถูกบางส่วน okay. ถูกบางส่วนครับไม่ได้ปฏิเสธนะ คือจุดที่เชื่อมตรงนี้เนี่ยที่ผมเชื่อว่าเป็นนวัตกรรมใหม่คือที่คิดอย่างนี้เนี่ย มันสอดคล้องกับบริบทที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต นะครับคุณนุ้งอิงสามารถที่จะนำเอานวัตกรรมเอาองค์ความรู้เอาโน้ตฮาวมาจากตรงไหนก็ได้หรือแม้จากคนรุ่นใหม่ก็ได้มาเชื่อมเข้าสู่ภาคการเมืองคือเราอยากได้คนรุ่นใหม่มาเป็นสมาชิกภาคการเมืองมามีส่วนร่วมทางการเมืองใช่ไหมครับขายอุดมการณ์ขายนโยบายธรรมดาเนี่ยมันจับต้องมันอาจจะจับต้องไม่ได้แต่เราขายด้วยวัตกรรมที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยนี่คือจุดเชื่อมเคยกล้าเรียกว่าเป็นนวัตกรรมนะท่านหัวหน้าพรรคครับผมถามว่าองค์เองคือท่าไม้ตายทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่ท่านหัวหน้าพรรคตอบว่านี่คือนวัตกรรมตกลงไม่ได้ปฏิเสธอะไรผมเลยใช่ไหมครับนี่คือท่าไม้ตายมันเป็นกลไกการทำงานครับโอเคถ้าผลงานที่เกิดขึ้นมาเป็นที่นิยมเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนเทคะแนนให้เราอย่างถล่มทลายที่เรียกว่าแลนด์สไลด์เนี่ยมันจะเรียกท่าอะไรก็แล้วแต่นั่นคือความสำเร็จครับดูเหมือนท่านหัวหน้าพรรคคอนเฟิร์มซ้ำคอนเฟิร์มซ้ำคอนเฟิร์มซ้ำในคำถามของผมนะสารภาพว่าผมถามนำผมไม่ได้แต่ก็คอนเฟิร์มสิ่งที่ผมถามนำทั้งหมดแต่ว่าตอบในเรื่องของงานที่เกิดขึ้นเป็นหลัก